ดีครับวันนี้ได้เลิกงามยามดีครับมาทำการขุดสระขุดบ่อที่ท้ายสวนนะครับก็วันนี้ไปดูกันครับตรงนี้ตั้งใจว่าจะทำเป็นสระที่ไว้สำหรับกักเก็บน้ำนะครับในหน้าแล้งเพื่อที่จะลดผักต่างๆนะครับเพราะว่าต้องใช้น้ำเยอะเหมือนกันเพราะว่าการทำการเกษตรมันจะต้องมีน้ำก่อนครับลำดับแรกตั้งใจจะขุดไว้สักลึกสัก2เมตรถึง2เมตรครึ่งนะครับแล้วก็การประเมินของช่างเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะประมาณเกือบจะ50คันรถนะครับรถ10ล้อแล้วเราก็จะเอาดินพวกนี้ครับขึ้นไปถมข้างบนเพื่อจะทำเป็นห้องครัวแล้วก็ทำถนนข้างบนด้วยนะครับก็ไม่เสียเปล่านะครับแล้วก็สำหรับตรงนี้ก็จะทำเป็นศาลาที่ยื่นมาที่สระด้วยนะครับก็ไว้สำหรับตกปลาแล้วก็นั่งเล่นสำหรับครอบครัวครับส่วนแรกเนี่ยส่วนแรกเลยก็จะถมตรงคลองตรงกลางบ้านนี้นะครับผมให้เต็มเลยแล้วก็ทำเป็นถนนยาวมาเลยครับถึงสุดห้องครัวนี้ครับเท่าที่ประเมินแล้วก็น่าจะพอครับสำหรับดินที่เราจะขุดวันนี้ครับโอเคครับนี่แหละครับก็เป็นของไหว้สำหรับวันนี้ที่จะขอพระแม่ธรณีนะครับในการที่จะขุดสระครับปีที่แล้วเราไม่ได้ขุดเพราะว่าเราแค่ดันดินขึ้นมาเป็นเนินและปีนี้เราจะขุดลงไปเลยครับครับตามหลักก็คือเราจะเว้นจากขอบกำแพงรั้วนะครับมาถึงตัวบ่อนี่ประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรเราจะเว้นไว้4เมตรทุกมุมเลยนะครับทำมันมีทำให้นะครับรถแมคโครแล้วก็10ล้อที่จะมาขนดินในวันนี้นะครับก็มากันแล้วครับตอนนี้เวลา8โมงเช้านะครับตอนนี้เราก็ทำการไหว้เรียบร้อยนะครับขอขมาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ขอขมาพระแม่ธรณีนะครับที่เราจะทำการขุดสระขุดบ่อเล็กๆตรงท้ายสวนของเรานี้นะครับเพื่อที่จะเป็นที่กักเก็บน้ำแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับอยากจะเลี้ยงปลาด้วยและนี่คือปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยกคันดินขึ้นมานะครับแล้วก็ออกมาจากตรงนี้นะครับขอบรั้วประมาณ4เมตรนะครับตอนนี้พี่ขวัญก็กำลังดูดน้ำนะครับออกจากสระแล้วก็ถือโอกาสหาปลาไปด้วยนะครับแต่คาดว่าวันเดียวก็คงเสร็จนะครับวันเดียวก็คงเสร็จเพราะว่าแมคโครคันใหญ่เลยยังไงได้เยอะไหมพี่ขวัญไม่กี่ตัวเอง โอ้ได้หอยด้วยน่ะครับนั่นน่ะพี่ขวัญเก็บหอยด้วยเอาไปต้มแล้วกบที่เราเลี้ยงไว้อ่ะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปไหน
โอ้นี่กล้วยนะครับกล้วยออกแล้วนี่ฝรั่งครับฝรั่งโอ้มีลูกแล้วแล้วก็ไผ่ชะอมขึ้นอย่างดีเลยไผ่นี่ก็ต้นสูงแล้วครับเป็นกอใหญ่แล้วถนนครับสวยงามเลยใบสมบูรณ์มากโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะเสร็จสิ้นเลยหรือเปล่านะครับก็คิดว่าน่าจะเสร็จภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าบ่อไม่ได้ลึกมากนะครับแล้วก็เล็กไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูครับอันนี้ก็ขุดเอาดินออกอย่างเดียวขุดดินออกจากแนวเนี่ยแนวขอบไอ้ตีนสลบเนี่ยมาสัก50เซนแล้วก็จกสลบหมดนะสลบลึกแนวตรงไปเลยโน้น2.50 เมตรเลยถ้าลึกได้ก็ให้สุดลึกสุดเลย2.50 เมตรประมาณครับแล้วก็มาประมาณสักเนี่ยมาประมาณแนวนี้แล้วก็ยกระดับขึ้นมาสัก50 เซนไอ้50 เซนให้เหลือ2 เมตรเขาจะเอาไว้ทำห้างแต่ดินนี้อาจจะเวียงบนนี้แล้วก็เราถ่ายดันแต่อันนี้ช่วงในนะช่วงในดินในอ่ะเอาเข้าโน่นก่อนเลยเข้าโน่นข้างบนแล้วก็ตรงหน้าฟางหน้าอะไรเนี่ยถมหมดเลยสลบชายเผื่อประตูอันนี้ก็เลียดเสมอเขาแหละแต่ก็ใช่ยิงเข้าในก่อนนาทีไทยมาฟังเลยโอ้ยเจรจาไล่โต้ทำไมไม่เมียเขาต้มมาส่งเลยเดี๋ยวนี้เขาให้กินข้าวต้มไงเมียให้ให้เลือดเย็นเลยฮะนั่งก็ไม่ต้องกลับเออนอนนี่เลยนายบ้านอยู่ใกล้อย่างนี้กลับได้รู้ทางโอเคแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราจะเอาข้างบนก่อนไหมหรือเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นไปเสยข้างบนตรงนี้ก่อนโอเคนะเทปไว้ก่อนจะได้เทปตรงนี้แล้วก็ขึ้นสโลปได้ง่ายใช่พอดีเขาจะได้เก็บอุปกรณ์ข้างในด้วยไงเนี่ยครับร่องกลางนี่เราถมเลยถมหมดเลยครับถมไปใช้ได้ครับแค่นี้เลยสุดเลยถึงไอ้กำแพงนู่นแพงอ่ะใช่เต็มร่องไปเลยเต็มร่องไปเลยถึงกำแพงเลยน้ำได้ดูดออกเลยเพราะอะไรงานออกเลยนะไหนที่กระดานครับเพราะเดี๋ยวให้ออกแล้วเดี๋ยวให้น้ำยุบก่อนเดี๋ยวเขาออกเลยเบิร์ดเลยช่องเดียวช่องแนวประตูไปยันโน้นแล้วครับฝ่ารั้วต้นสูงเลยโอบไว้หน่อยนะคิดกำลังครอบอ่ะต้นตุ่มเลยอันนี้เดี๋ยวก็จะลื้อไอ้นี่ออกไปก็ไม่ต้องยุ่งไม่เอาแค่แล้วก็ไปตรงโน้นด้านหน้าจะเป็นจอกเหวี่ยงไปเลยที่เขาวางบอกทิศทางก่อนแล้วก็แห้งเลยจังเลยอันนี้แห้งดีเลยตรงนั้นน้ำข้างบนจะไหลลงมาด้วยหรือไม่พี่น้องใช่ไหลทุกวันเลยใช่เบิ่งไงเปิดหน้าดินเปิดหน้าดินออกแล้วเดินน้ำกลับไปจะยากกว่าเดิม
หรือจะเปิดแบบดันขึ้นไปไอ้ฝั่งโน้นเลยอ่ะดันก็จะลื่นต้องไม่โคบางทีต้องไม่โคโคลนเอาหน้าดินออกแล้วให้เหลือชั้นดินชั้นล่างแล้วก็เอาดินแห้งโรยข้างไหมข้างไหมข้างล่างแห้งอ่ะได้ดีว่าเอาดินไปโป่งเอาดินปูเอาไปโคพูดนั่นหรอไม่รู้ดิด้านนั้นมันเปียกรู้ลอยไม่รู้ดิกับผมไม่มีความสามารถเอายังไงก็ออกแบบกันแล้วกันให้มันไปได้อ่ะใช่แต่ก็แปลกปีนี้มาฝนดีเอาตรงเนาะต้นปีเลยตามหลักไม่มีนะตามหลักมันแรงไปนอนพฤษภาก่อนจะมีฝนนะปีนี้มันอากาศแปรปรวนทั้งที่เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวมาหนาวอีกหนาวกระทบร้อนแถวอีสานบ้านผมนี่ต้องนั่งผิงไฟอ่ะหนาวหนาวอุณหภูมิลงตั้ง9องศาดูสักโอ้ลงเยอะอันนี้3 4 5ไม่ค่อยเท่าไหร่มาเมื่อเช้าก็โอ้ยน้ำหมอกเต็มเลยนะหมอกลงจะเริ่มแล้วเริ่มร้อนแล้วนะเห็นว่าวันที่เจ็ดแปดเก้าจะมีฝนอีกนะโอ้เนี่ยเจ็ดแปดเก้าอะไรนี่จะมีฝนรอบนึงยังไงเอาอะไรดีปูนะปลาด้านใช่ไหมเดี๋ยวตอนเดิมเป็นปูก็ช่วยให้เขาเปลี่ยนเขาเบาลุ้งเวรไปละคือว่าเป็นเดินทางครับเลือกปุ๊บมันจะปูกระจุกตาเผื่อก็เตียบางๆไม่พอก็ไปเอาโน้นมันต่ำตรงนี้ต่ำสิมันเป็นแอ่งอยู่นี่มันฝันนอนไงน้ำถึงไปรวมโน้นอ่ะเลือกปูก็ได้ไปลุ้นมันส่งมาไม่ถึงที เป็นไงบ้างเปียกลึกฮะเมตรเลยเปียกลึกครับคือถ้าอย่างเงี้ยเราไม่มีดินแห้งเราปูทางออกไม่ได้หรอกปัญหาคือต้องเบรกไว้ก่อนได้ไหมกูจีรีบไปรับมันเราแห้งถ้าประมาณเท่าไหร่สองอาทิตย์เปียกลึกเหรอเปียกลึกทีนี้เราหมายถึงเราจะเอาตัวเนี้ยไปปูทางใช่ใช่มันต้องเอาดินแห้งเราปูทางตรงที่รอที่รอขึ้นเหินดันเข้ามาแหละใช่ปัญหาก็อยู่ที่ตรงโน้นเนาะครับตรงนี้คือมันฉ่ำเยอะไงดินมันซึมเข้าไปเยอะครับว่ามันไม่ได้เปียกแต่ข้างบนมันซึมลงไปแต่ถ้าเราจะจกฝั่งโน้นก็ยังไม่ได้หรอก็อยากจะเอาทีเดียวเลยต้องไล่จากนี้ไปที่เดี๋ยวไม่มีทางออกอ่ะตรงนี้เดี๋ยวมาทำที่นั่งไม่ได้บาทต้องไล่จากนี้ไปแหละพอรถมันต้องออกมันมีทางเดียวไงรอให้สองอาทิตย์ให้หน้าดินแห้งเลยนี่มันคือกระตะนิดนึงด้วย
ใช่เขาไม่ได้ดูดออกใช่เพิ่งดูดเมื่อคืนนี้ใช่ใช่ก็น้ำแห้งไปแล้วแล้วมันช่ำลงไปแบบว่าลึกแล้วเนาะเพราะมันปีนี้มันได้น้ำทั้งปีเลยไงตรงนี้ไม่แห้งเลยไม่เคยแห้งเลยมันแห้งไวครับเดี๋ยวนะหรือมีวิธีไหนที่จะเอาหน้าดินได้ใช่ไหมตอนนี้ถ้าหน้าดินได้คุณจะที่เอาดินนี่ไปมันก็พอเข้าสิบล้อแล้วมันดำไม่ออกอ่ะมันเป็นดินเหนียวมันจะเกาะอยู่ตลอดอ๋อการดำก็มีผลใช่ตอนลงไงตอนดำไม่ลงอีกแล้วตอนดันก็ดันไม่ไปด้วยมันจะเหนียวติดผ่านรถแท็กเตอร์อย่างนี้ต้องขนเครื่องมือกลับก่อนใช่ไหมครับหรือว่าทิ้งไม่เป็นไรรถอยู่แค่นี้อ๋อมาได้รถไม่ไกลอย่างนั้นก็ต้องเราก็เก็บงานไว้ก่อนนี่แหละคุณสมเดชก่อนก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมก็รอพร้อมกันเลยทีเดียวอ๋อเพราะเผื่อคุณตุ๊จี้ไม่พอจะเอาดินที่ผมไงครับครับนะจะได้มานั่นเลยมันไม่มีปัญหาหรอกผมก็มันแค่นี้เคยขาประจำกันอยู่ครับได้ได้ได้อันนี้เราก็ไม่รู้จะทำไงมันสุดวิสัยเนาะสุดวิสัยเนาะใช่อันนี้ก็ปล่อยให้แห้งเลยเนี่ยคือเราเอาไปมันก็ดำยากดำยากดำไม่ลงมันจะติดขอบกระบะติดอะไรปัญหามันเยอะไปหมดแหละลื่นอีกใช่ใช่ก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกเนาะใช่ระหว่างนี้ประมาณ2อาทิตย์ใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาไงแดงเอา2อาทิตย์เราลองมาดูไหมประมาณนั้นแหละ2อาทิตย์ก็วันนี้วันที่26ตีสักวันที่10เลยไหม10เลยเนาะมาดูหน้างานที่ยังไม่ต้องเอาเครื่องมือมาถ้าเกิดนั่นได้ก็ครับเอาเครื่องมือมาลงเลยถ้าเป็นไปได้เอาวันเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยเนาะผมจะได้แวะมาดูด้วยอาทิตย์กันเนาะมา2อาทิตย์กันเนาะนัดกันก็ว่าวันนี้มาอาทิตย์8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 10ศุกร์11เสาร์พอดีมาเสาร์อาทิตย์แล้วเนาะครับครับนี่แหละทีนี้นี่แห้งมันก็แห้งมาลงผู้ใช่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 แห้งลงแห้งมาลงผู้ทางใช่คือที่ไม่อยากจบก่อนคุณที่เพราะว่าเผื่อคุณที่ไม่พอไงจะได้มาเติมได้ใช่ป่ะใช่ใช่เดี๋ยวมันมาคนละทีแล้วอยากให้ทีเดียวไปเลยไม่ทันกันเดี๋ยวมันก็มาแล้วมาอีกนะใช่ใช่แล้วก็ใช่เอาดีมาเลยเก่งหน่อยใช่ใช่บุกี้สลบเขาก็มีนะคุยกันแล้วมาดูเห็นเมื่อกี้บอกมีแต่จะเสร็จแล้วจะจบจบเมืองจบภูมิอะไรได้เลยทำให้จบไปเลยก็ได้ก็วางงานกันจริงก็ตามนั้นนะครับครับขอบคุณมากครับก็วันนี้ไม่สำเร็จครับเพราะว่าดินมันยังแฉะแล้วก็ปัญหาของดินแฉะก็คือเวลาเราเทรถดำเนี่ยมันจะเทไม่ค่อยออกนะครับมันจะติดกระบะแล้วก็การวางทางเนี่ยก็จะยากครับเพราะว่ามันจะลื่นแล้วก็ดินไม่ค่อยแห้งครับครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้เราภารกิจเราไม่สำเร็จครับเพราะว่าหน้าดินไม่แห้งนะครับทีแรกเราประเมินว่าหน้าดินมันน่าจะแห้งสักประมาณ50เซนนี่คงจะแห้งแล้วแต่พอขุดลงไปจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังเปียกอยู่ชุ่มอยู่นะครับเพราะนั้นช่างเขาก็ประเมินว่าอีกประมาณสัก2อาทิตย์ถึงจะสามารถที่จะขุดได้แล้วก็เอาไว้เจอกันอีก2อาทิตย์ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมบ๊ายบายครับครับพี่ขวัญก็อีก2อาทิตย์เพราะว่าดินมันไม่แห้งเพราะว่าแล้วต้องเว้นน้ำมาก่อนมันชุ่มประมาณเกือบ2เมตรอ่ะก็สู้ไม่ไหวเวลาก็พอดีเราค่อยๆ ย้ายต้นไม้แล้วก็ค่อยๆเก็บของเนาะก็พอดีแหละอีก2อาทิตย์ก็เดี๋ยววันนี้วางแผนไว้ว่าจะเก็บของตรงไหนยังไงย้ายต้นไม้ก่อนย้ายต้นไม้ก่อนแนวเอาต้นที่สมบูรณ์น่ะย้ายเลยกระเพาะนี่ไม่ต้องมองเหมือนกระเพาะบ้านเลยอืม
เรียกเพชรมันอะไรเป็นต้นไม่รู้เป็นไงเออจะไม่ใช้เกี่ยวของนั่นแหละตัวเลยแล้วเล้าไก่เราก็ต้องย้ายเนี่ยผมจะลองเออไม่ให้ต้องเปลี่ยนรถก่อนเลยฮะ